ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไปเจอศพเด็กทารกเห็นบอกว่าถูกนำมาทิ้งในห้องน้ำเนี่ยนะครับตรงบริเวณหลังตลาดประตูก้อมที่ถนนสุริยวงศ์คือต้องบอกกับว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแล้วประเด็นก็คือคนไปเจอเนี่ยเขาได้ยินเสียงเด็กร้องอูแว5ครั้งเขาเลยเข้าไปดูโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องเนี่ยเป็นทารกเพศชายอ๋ออันนี้คือเขาเซ็นเซอร์มาแล้วนะฮะอันนี้คือพวกเจ้าหน้าที่ที่เขาไปเจอน้องวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราไปได้กล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชมดูหลักฐานนะฮะคือแม่ไม่ทำร้ายลูกแต่วงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเป็นวงจรปิดจากร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับห้องน้ำในตลาดเปิดวงจรปิดขึ้นมาหน่อยนะฮะมาแล้วนะฮะนี่คือภาพของหญิงต้องสงสัยวัยกลางคนอายุน่าจะประมาณสัก30ถึง40ปีออกมาจากห้องน้ำผ่านร้านค้าแล้วก็มุ่งหน้าไปยังร้านขายเสื้อใส่หน้ากากอนามัยเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนไปแล้วนะย้ำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนนะแล้วประเด็นเรื่องนี้น่าสนใจเห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเราน้องฟ้าณภัทรลงไปในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะนอกจากวงจรปิดบุคคลต้องสงสัยเราไปเจอกับคุณเสน่ห์คุณเสน่ห์เป็นคนเจอเด็กเลยบอกว่า 8:00 นครึ่งวันนี้ได้ยินเสียงทารกร้องอูแวอูแวออกมาจากห้องน้ำจึงเดินเข้าไปดูเนี่ยนะฮะแล้วเจอจริงๆฮะว่าเด็กนอนวางอยู่เห็นบอกตอนนั้นก็พูดกับเด็กบอกใจเย็นๆอย่าร้องอย่าร้องเพราะคิดว่าแม่อาจจะลืมแต่เท่าที่ดูแล้วไม่มีแม่อยู่แล้วฮะก็คือทิ้งลูกเอาไว้เลยเป็นเด็กทารกเนี่ยนะครับห่อด้วยผ้าสีแดงตัวของลุงก็เลยอุ้มเด็กออกมาแล้วก็เรียกรถพยาบาลไม่น่าเชื่อว่าแม่เนี่ยจงใจจะทิ้งได้ยินเสียงเด็กครับแว่แว่น่ะลุงก็เลยวิ่งไปอุ้มวิ่งไปครับเราก็เอาเด็กออกมาดิถ้าพวกนั้นมันไม่ทำอะไรกันเลยแค่เห็นเฉยเองเนี่ยต้องเอาเด็กไปก่อนโอเคครับแล้วคิมไม่ต้องมาสาธยายอะไรทั้งนั้นแหละคือต้องเอาเด็กไปโรงพยาบาลก่อนนะเออไม่ต้องมาสาธยายละนี่เองมันก็มาสื่อไม่ต้องรอตำรวจนะตำรวจรอทำไมเล่าพูดถูกเด็กมันจะตายซะก่อนลุงเป็นห่วงก็คือเหมือนกับว่าอยู่ๆแม่เอามาซุกห้องน้ำควรจะต้องไม่ต้องรออะไรแล้วเนี่ยนะฮะเอาไปส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวเปิดวงจรปิดหน่อยคือต้องบอกว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปปิดหน้านะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ก็ไปชี้แจงกับตำรวจแต่ถ้าใช่แม่คุณก็ต้องรีบไปพบตำรวจว่าคุณลืมลูกใช่ไหมแล้วประเด็นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเดินออกมาขาหนีบเนี่ยจริงๆเนี่ยเปื้อนเลือดนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วภาพในห้องน้ำที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปดูนี่ฮะเด็กเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้อย่างนี้แล้วไปเลยและขาหนีบเธอก็เปื้อนเลือดวันนี้เจ้าของร้านขายเสื้อชื่อว่าคุณน้อยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป้ากางเกงเปื้อนเลือดจำนวนมากคือไม่แน่ใจตอนนั้นไม่ท้วงเพราะคิดว่าเป็นเลือดประจำเดือนจนกระทั่งมีคนบอกเฮ้ยเจอเด็กทิ้งในห้องน้ำใช่หรือเปล่าคือแม่ของน้องฟังเสียงคุณน้อยเนี่ยนะที่เจอผู้หญิงขาเปื้อนเลือดฮะที่เราเห็นคนลูกเยอะไหมพี่มันเยอะขนาดไหนเยอะเยอะคือไม่ใช่เมนปกติคือมันหมอว่ากางเกงเขาใส่กางเกงสียีนสีซีดไงครับแล้วมันจะเห็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจกำลังตามหาอยู่นะฮะถ้าไม่ใช่ไปพบตำรวจแต่ถ้าใช่ก็พบอีกเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ